ู้ชมคะเรื่องของสลากดิจิตอลอย่างที่บอกค่ะเป็นลอตเตอรี่ในฝันของคนไทย80บาทเรามีอยู่จริงหาได้จริงแต่ซื้อยากเหลือเกินวันนี้ฟังชัดๆกับหนุ่มอนุวัฒน์เห็นว่ามีมาขายด้วยอ้าวคุณนิปอนคุณผู้ชมสนใจไหมครับของผมเหลือเยอะแยะเลยฮะสนใจเพราะซื้อไม่ทันค่ะแต่ว่าพ่อค้าเร่อย่างผมเนี่ยตอนนี้เจ็บช้ำฮะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ขายลอตเตอรี่ไม่ได้เลยหลายคนดีใจบอกว่าแม่สลาก80บาทฝันที่เป็นจริงฉันเห็นแล้วว่า80บาทมันมีอยู่จริงแต่ถามวันนี้ฟังชัดๆกับหนุ่มอนุวัฒน์ว่าสำนักงานสลากแก้ปัญหาแบบถูกที่คันหรือเปล่านะครับถ้าย้อนกลับไปนะฮะดูลอตเตอรี่ก่อนเอาไปไงเพื่อนเพื่อนขายดีไหมเพื่อนเพื่อนก็นั่งขายไม่ดีเหมือนกันผมก็ยืนขายไม่ดีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนมากตอนนี้กระแสให้ความสนใจกับฉลากดิจิตอล80บาทหลายๆคนจะถามผู้บริโภค80บาทคือดีใจฝันเป็นจริงน้ำตาไหลกันหมดเลยฮะซื้อได้แล้ว80บาทแต่ถ้าดูจริงๆกระแสตอบรับเป็นยังไง80บาทดูกระแสตอบรับไม่น่าเชื่อฮะขายมา3งวดคุณผู้ชมครับงวดสุดท้าย1กรกฎาคมใช้เวลาแค่19ชั่วโมง80บาทขายเกลี้ยงเลยฮะแต่ถ้าถามจริงๆในตลาดจริงๆรัฐบาลแก้ปัญหาถูกต้องหรือไม่ถ้าดูตลาดจริงๆนะฮะดูสัดส่วนก่อนว่าสำนักงานสลากมีทั้งหมดในการออกสลากทั้งหมด100ล้านใบนะฮะคุณผู้ชมนึกตามอนุวัฒน์นะมี100ล้านใบ100ล้านใบนี่ฮะสลากดิจิตอลมีแค่ 5% เท่านั้นเองแล้วอีก 95% ล่ะคำถามคืออีก 95% ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยมันจะขายแพงอยู่นะฮะ 95% กลายเป็นแผงแบบนี้ฮะยังขายอยู่100 120 130 250ถ้ารวมเย็บเป็นปึกๆแล้วเนี่ยก็ยิ่งขายแพงถามว่าแล้ว 95% เนี่ยทำไมยังขายแพงแล้วแก้ได้ไหมต้องไปถามที่ปลายทางฮะลองถามปลายทางถามเพื่อนๆผมก่อนถามพ่อค้าหาบเล่แผงลอยแบบผมนะฮะแบบนี้ฮะผลปรากฏว่านี่ฮะขายแบบเนี้ยผมรับมาเท่าไหร่รู้ไหมผมรับมา91บาทรับมา91บาทจะให้ผมไปขาย80บาทบ้าหรือเปล่ามันขายไม่ได้แล้วคำถามต่อไปคือทำไมรับมา91บาทกลับไปที่กลางทางฮะกลางทางคือพ่อค้าคนกลางไงฮะพ่อค้าคนกลางเนี่ยรับจากกองสลากกองสลากต้นทางขายแค่70บาท40สตางค์ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วกว่าจะมาถึงมือผม91บาทมิฉะนั้นเนี่ยคำถามคือแล้วทำไมกองสลากไม่กลับไปจัดการพ่อค้าคนกลางที่เป็นเสือนอนกินพวกยี่ปัวซาปัวต่างๆที่รับจากสำนักงานสลากไปถูกไหมฮะแล้วตรงกลางเนี่ยจัดสรรไปให้ 95% จัดสรรอะไรบ้างครับจัดสรรไปให้กับนี่ฮะ 95% หรือ95ล้านใบในแต่ละงวดจัดสรรไปให้หลายภาคส่วนระบบตัวแทนจำหน่าย31ล้านใบสมาคมองค์กรมูลนิธิบุคคลทั่วไปคนพิการนี่ฮะผลปรากฏว่าตรงเนี้ย 95% รัฐบาลไม่แตะเลยคำถามคือทำไม 95% ซึ่งเป็นก้อนใหญ่ๆรัฐบาลไม่แตะเหมือนกับทุกรัฐบาลหรือเปล่าที่ไม่กล้าแตะพวกเสือนอนกินหลายรัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาแต่ไม่กล้าแตะเลยแล้วรัฐบาลนี้คุณกล้าแตะหรือเปล่าครับอุ๊ยไม่ไหวแล้วสงสัยต้องขายต่อเพราะว่าถ้าพูดมากเกินไปอาจจะอยู่ไม่ได้นะฮะซื้อสลากไหมครับคุณนิปอนครับช่วยอุดหนุนหน่อยฮะเรื่องเลยนะคะต้องอุดหนุนแล้วล่ะเพราะว่าไปกดเขาก็ไม่ทันเหมือนกันครับแล้วแบบนี้ล่ะค่ะมันก็กลายเป็นปัญหาตามมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ค้าอย่างคุณหนุ่มเนี่ยครับมันก็ต้องกลับมาเป็นที่พึ่งอีกรอบ806งวดนี้ฮะคุณนิปอนครับให้เลขไว้ด้วยขอบคุณมากนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้